ฮัลโหลโทษครับอาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งผมยิงเตือนเนาะวันนั้นที่เขามาที่บ้านอะที่ผมมาเตือนเขาอะก็เพราะว่าตอนที่มาวันแรกอะตอนกินอาหารเช้าคุณกันนะครับคุณกันน่ะตอนกินอาหารเช้าเขารวมกลุ่มกับน่าจะมีคนที่รู้จักอาจารย์อยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ที่บ้านไหนที่ใหญ่ที่บ้านผมอะฮะบ้านใหญ่อะครับหน้าเสาไว้นะอ๋อไอ้ตรงบ้านเล่นหลวงอะนะที่ผมไม่โอเคคือเขาไปปามาว่าจะรวมชาวบ้านอะถ้าเกิดอาจารย์ยังมาด่าเขาอีกเขาจะรวมชาวบ้านมาขับไล่อาจารย์แล้วผมก็เลยตำหนิเขาไปบอกว่าพี่มาพูดแบบนี้ที่บ้านผมไม่ได้นะคือบ้านผมไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับพี่มาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมพี่ถึงกล้าพูดสิ่งนี้เขาตอบว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าอ๋อพี่พูดเล่นแล้วเขาหัวเราะผมบอกพี่นี่มันไม่ตลกนะแม้แต่พูดคำหนึ่งในสิ่งแบบนี้ผมยังไม่กล้าพูดเลยอาจารย์ผมอันเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะไอ้นั่นเนาะแต่ว่าสิ่งนี้ผมต้องพูดคือผมเพิ่งดูคลิปอาจารย์เนี่ยผมรู้สึกว่าเออก็นั่นแหละความจริงก็คือความจริง เออแต่คนแบบเนี้ยไม่ไหวอาจารย์ผมก็แต่ผมก็ต้องรับสภาพอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาบ้านผมแต่ว่าใดๆอะมันเป็นวิบากไปแล้วก็ตามนั้นครับก็นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาก็ทำได้ทุกอย่างแหละก็เหมือนน้องนูพูดเมื่อเช้านี่แหละว่าเขาหลอกได้ทุกคนขนาดอาจารย์ยังโดนหลอกเลยเนาะคิดดูในยูทูบอ่ะมันมีกล้องอยู่อ่ะเขาก็สร้างภาพอยู่แล้วอาจารย์ทั้งที่ขนาดที่เธอส่งคลิปมาให้อาจารย์ฟังอ่ะที่เขาพูดมีคนถามเขาว่าโอ้เนี่ยมันรู้ได้เองเนี่ยเอาสัญญาไปจำไปเขาก็เฉยที่เธอว่าเขาไม่พูดแม้แต่อาจารย์เนี่ยนะตั้งที่ผมรับไม่ได้ก็คือเขาปัดอาจารย์ออกไปแล้วก็เอาดีเข้าตัวนี่แหละเออทั้งที่ตอนแรกคลิปของอาจารย์แรกๆก็มีที่คุยเรื่องของเขาอ่ะเขาก็เคยพูดตลอดแหละอาจารย์อย่างนั้นแต่เขาเข้าไม่ถึงทำเพราะเขาไม่เห็นความจริงไงคือมันไปเห็นความไม่มีแต่ตัวกิเลสมันเอาออกไม่ได้มันไปติดตัวว่างพวกเนี้ยแต่เวลามันมีอะไรกระทบมันเก็บกดยังดีอาจารย์มองเป็นธรรมผมมองแบบโลกๆมันคือคนที่แบบเนี่ยเนาะแบบไม่มีความกตัญญูอ่ะไม่ผมพูดจริงๆนะแล้วใน YouTube ที่อาจารย์ลงอ่ะเขาก็พูดแต่ว่าเขานับถืออาจารย์เขาไม่เคยลืมอาจารย์แต่สิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่อาจารย์เออแต่พอแม้แต่วันนั้นที่ไปอยู่ที่บ้านเธอก็ยังมีลูกศิษย์ของอาจารย์ไปนั่งสนทนาไปเข้าข้างเขาได้ไม่ใช่ลูกศิษย์อ่ะผมว่าน่าจะพอมีคนรู้จักแต่ผมไม่แน่ใจลูกศิษย์ไม่น่าจะมีแต่ว่าเขาพาคนมาด้วยครับแต่ผมบอกพี่พาคนมาเนี่ยผมนึกว่าเป็นคนที่อาจารย์หรือเปล่าผมบอกพี่พามามันก็ยิ่งไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็ญาติเขาพี่น้องเขานั่นก็แล้วแต่ตรงเนี้ยขนาดแค่ขาวอ่ะที่ไปดูในคลิปที่ไปคุยกับไอ้คารวาสรูปนั้นก็ยังตอนนั้นอาจารย์ก็ออกคลิปก็บอกว่าเข้าใจธรรมะอาจารย์เมื่อไม่มีอะไรพูดฉาฉานเหลือเกินทีนี้มันเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยคนพวกนี้ก็เลยมันหลอกคนที่อยู่ในคลิปเหรอฮะใช่ใช่ใช่ก็แม่เลี้ยงเขานั่นแหละก็ถ้าอาจารย์ไปอ่านคอมเมนต์นะคือเขียนเอาใจเขาสุดๆอ่ะไอตัวนั้นนะแล้วมันตึงมากเลยแล้วผมคิดว่าคุณกันน่าจะเขียนให้โอ้ยอาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้ก็ช่างแต่ผมก็เห็นแบบวิบากเขาแหละอาจารย์ผู้นำตรงแต่ว่าในใดสิ่งที่เกิดก็ก็ตามที่เห็นนะผมก็เธอก็ได้สัมผัสแล้วไม่ใช่เหรอตอนแรกเขาก็จะก่อเธอไม่ใช่เหรอซื้อของฝากซื้อของอะไรผมไม่ได้นับเลยผมดูคนนานอาจารย์แต่ว่าตอนแรกเอาใจเธอเยอะแยะมากมายไม่ใช่เหรอบางทีมันเกินไปอะผมก็ตกใจผู้ตำตรงนะบอกว่าเขาพยายามหาที่ก่อถ้างั้นเขาไปจากอาจารย์ไม่ได้หรอกพอมีใครเข้าทางเขาอะคือเขาทำอย่างนี้มาคืออาจารย์เมตตาสงสารเขาเขายังคิดโคตรทรยศสิ่งไม่ดีใส่ร้ายอาจารย์เนี่ยไม่ได้แค่นี้นะอาจารย์เชื่อว่าต้องไม่ใส่ร้ายกับลูกศิษย์อาจารย์เพราะว่าใช่เราอาจารย์ถึงต้องเอาคลิปออกมาเผยแพร่ไงเพราะไม่งั้นเขาก็จะทำอย่างเงี้ยโดยที่อาจารย์ก็โดนลูกศิษย์ทำร้ายมาอยู่ตลอดเลยพูดอยู่ฝ่ายเดียวอาจารย์ต้องออกมาทำสิ่งเหล่านี้เขาอยู่คนเดียวไม่เล่าอาจารย์เขาหาพวกอยู่แล้วในนี้มีแต่มูสานะคื
หนึ่งนะที่บอกไม่ได้พูดเรื่องอาหารอาจารย์นะในคลิปนี้ก็มีถูกมาที่ผมส่งไปแล้วบอกว่าจะไปอยู่คนเดียวก็ซึ่งไม่จริงมาระดมทุนแม่ผมเนาะมาเรียกมากับแม่ผมแล้วในนี้มันไม่มีอะไรเราบอกว่าดูคุณอาจารย์ตลอดไม่เคยลืมอาจารย์แล้วสิ่งที่ทำอ่ะถูกไหมไปเคลมตัวเองว่าจบมันไม่ความจริงเลยอาจารย์เราอยู่กับความจริงมากพอเนาะที่เราไม่ต้องมานั่งกลัวสิ่งพวกนี้เนาะใช่คือคนนี้เขาไม่มีความจริงในคำพูดเลยครับความจริงคือสิ่งไม่ตายไงก็เป็นมนุษย์ครับเราจะทำไมต้องทำลายชื่อเสียงตัวเองใช่ด้วยความไม่จริงแล้วมันจะยืนหน้าอยู่หลอกลวงเขาไปเป็นวันหรือไงชีวิตอ่ะไม่ประเด็นคือถ้าเป็นโจรเป็นอะไรว่าไปอย่างเนาะอันนี้คือตามนักบุญอะครับผมว่ามันตลกครับพูดนี่เป็นหมดแหละเพราะว่าจำอาจารย์ไปเยอะใช่ครับก็ได้ไปเยอะฮะในสัญญาครับ คนเราเนี่ยโหมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดรักอาจารย์เหมือนพ่อมาอยู่หนูไม่ห่วงใครแล้วหนูไม่เอาใครแล้วหนูตัดขาดหมดทุกอย่างพี่น้องหนูก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่ช่วยหนูมีแต่อาจารย์คนเรื่องอาจารย์เขาเนี่ยแบบผมไม่เคยเจอขนาดเนี่ยนั่นแหละความจริงอาจารย์ไม่ได้ไปอาจารย์ไม่กล่าวหาใครที่สัวเพราะอาจารย์เดินมาด้วยคุณธรรมอาจารย์ทำพูดจริงทำจริงรู้ว่าอาจารย์ตรงอยู่แล้วไงคือเพียงแต่อาจารย์พูดไม่พอแค่นั้นแหละแล้วก็เวลาพูดธรรมะก็กระแทกคนให้มันเห็นอารมณ์ตัวเองคนมันไม่เห็นมันก็เลยโกรธอาจารย์แค่นั้นเองเพราะว่าธรรมะมันไม่ได้เป็นแบบสวยหรูแบบที่เขาอะกำลังหลงกันอยู่ไงธรรมะมันต้องเห็นตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความคิดตัวเองมันถึงจะเข้าถึงความจิตมโนวิญญาณได้ตัวนั้นมันกุมบังเหียนอยู่แต่เขาไปไม่ถึงจุดเนี้ยมันไปติดความว่างพอไปติดความว่างมันก็เก็บไว้ตลอดอาจารย์ก็เตือนมาตลอดคุณกันตอนนี้แล้วก็คุณมันพูดมันก็เหมือนใส่ร้ายกันไม่หามันก็เห็นใช่จริงจังแต่คือให้เวรกรรมมันตัดสินเขาแล้วกันไม่ใช่เคียงเหมือนกันครับเขาทำสิ่งไหนไว้เขาย่อมรับสิ่งนั้นตอบแทนแน่นอนใช่ครับปาแกจะทำลายอาจารย์ยังไงแกก็ทำลายอาจารย์ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์มาที่คุณธรรมมาที่ความซื่อสัตย์แต่ที่ผมแชร์ไปเนี่ยมันก็แค่ให้รู้กันว่าความจริงมันล้อมตัวเขาไปหมดเนาะคือเขาจะแถไปตรงไหนได้อีกในโลกโซเชียลนะทุกวันเนี้ยเขาจะไปหลอกใครได้ในเมื่อสักขีพยานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วอ่ะเขาจะคนเราเนี่ยถ้าไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอ่ะอาจารย์เคยเตือนนะเรื่องตัวเนี้ยวันที่อาจารย์จะลงไปใต้คุณการผมบอกเลยถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอ่ะคุณไม่มีสัจจะกับตัวเองคุณอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นต่อหน้าคุณเทนอ่ะลูกศิษย์อาจารย์เมื่อก่อนเขาก็ช่วยเหลือนะเขาซื้อเสื้อผ้ามาจากเมืองนอกมาให้เพราะเขารักอาจารย์ไงเขาก็เห็นว่าคุณการเนี่ยดูแลอาจารย์ทุกคนนะอยากให้คุณกันอยากช่วยเหลือคุณกันเพราะว่าอาจารย์ยกย่องเพราะว่าดูแลอาจารย์ก็ผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พอมารู้ความจริงพอมาเห็นที่หลอกกูมาตลอดเลยวะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเข้าใจธรรมะที่มึงหลอกกูมาตลอดเลยหรือเนี่ยก็นั่นแหละสิ่งที่เราทำมันก็สิ่งดีๆต่อถ้าไม่อาจารย์เสียความรู้สึกไงอยู่กับอาจารย์มาตั้งนานแล้วก็ไปด่าไอ้กมลน่ะด่าแรงว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้กับไอ้แอนคลิปเสียงที่เธอส่งมายังบอกว่าไปด่าเขาทำไมดูไม่เคยพูดกับอาจารย์คำนี้เลยแต่ไปพูดกับเธอที่เธอส่งคลิปเสียงมาว่าอย่างกมลกับแอนน่ะไปด่าเขาทำไมมีแต่ตัวเขาออกมาประจานอะไรไอ้ตัวคลิปอะไรที่ถ่ายที่ว่ามีหุ่นรูปปั้นที่ไอ้อาจารย์ออกมาทำทิกตอกเอามาลงในทิกตอกอ่ะแล้วลงในคลิปอ่ะนาทีกว่าเขานี่ตัวที่กับไอ้แอนกับไอ้กมลเลยเกลียดเพราะว่าไอ้กมลกับไอ้แอนมันได้สอนธรรมะแต่ตัวเขาอะสอนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นี่แหละแล้วยังกล้าไปพูดกับเธอว่าไปด่าเขาทำไมตัวเองแต่เป็นคนที่ด่าเลยยังกล้าพูดนะคนเราเนี่ยมันลิ้นไม่มีกระดูกจริงสองแฉกที่อาจารย์ว่าให้ตอนแรกอาจารย์บอกว่าคุณเนี่ยลิ้นไม่มีกระดูกนะคุณทำอะไรอะคุณพลิกลิ้นได้เสมอแล้วคุณสามารถเอาทำลายคนที่เขาดีๆได้จริงๆนะถ้าคุณทำตัวแบบนี้คุณสามารถพูดเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องจริงได้และคนที่เชื่อคุณได้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่กลับรถให้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้พี่กลับรถกันแล้วกันธรรมะคุณก็ไม่มีหรอกถ้าอย่างนั้นนะให้เรียบร้อยกันใช่ไหมล่ะอาจารย์เคียนดูดีคนที่อยู่กับแม่ผมมาตลอดตอนนี้
ตัวสั่นเลยกลัวโดนไล่ออกไล่ไปละคนนึงอ่ะเนาะเอาแบบทำงานให้แม่เขารักแม่มากเขาไปเตือนแม่ต้องคุณกันครับโดนเมื่อวานเนี่ยเก็บกระเป๋าออกนอกบ้านละน่าสงสารจังเออมันผมเห็นตัววิบากเขาเนาะเขาทำอะไรเนี่ยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยก็สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็เหมือนแบบของทุกคนก็รักแม่ครับคนที่เห็นอย่างนั้นไม่คนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้อีหนุ่ยเนี่ยใช่ครับก็ใช่ครับอย่างนี้เขาจะทำยังไงล่ะก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ยังติดต่อแล้วก็สงสารเขาอะแล้วเขาแล้วเขาจะไปทำงานที่ไหนเขาจะไปอยู่ยังไงนะผมกับแม่นะเพิ่งกลับมาคุยกันได้แบบไม่ถึงปีนะเราก็สัมพันธ์ดีมากพอทำมาอะไรอย่างพอเจอกันก็แม่ฝากว่าผมอะไปรวมหัวขาบานวีมาแจ้งฝากรวมหัวอะไรแล้วเราก็ไม่เคยคุยกันเธอก็พุ่งคุยตอนที่ที่ไอ้คุณกันไงเรื่องเงินเนาะเออเรื่องเงินที่ว่าเรื่องความจริงเนาะเอออย่างผมจะไม่รู้หรอแล้วเธอก็ไม่มีเบอร์อาจารย์ไม่ได้โทรติดต่ออาจารย์โทรเธอคุณบัวด้วยแล้วผมก็มาเช็คว่าเอ้าอาจารย์จะฟ้องแม่หรอเอ้าสรุปก็เป็นคุณการถูกไหมเอ้าอาจารย์เกิดอะไรขึ้นถูกไหมมันได้คุยแต่เรื่องความจริงอะอาจารย์ก็เหมือนที่เธอพูดนั่นแหละเมื่อเช้านี่แหละอาจารย์บอกว่าถ้าใครยกไปเนี่ยจะแจ้งตำรวจจับเลยเพราะว่ายังไม่ได้ยินข่าวจากน้องโนโทรหาน้องโนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ยินข่าวบอกปากจากแม่หลวงแล้วคุณกันจะสั่งคนเมาได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าถ้าใครเมาเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยต้องให้รู้ก่อนผมไม่ได้หวงแล้วผมไม่ได้อยากจะยึดของใครแล้วทีนี้ไปพูดอีกทีว่าจะแจ้งตำรวจจับแม่หลวงเอ้านี่ทำไมคุณพูดไปอีกแบบนึงเขาครับอาจารย์เขาปั่นให้คนเกลียดกันเวลาตอนเนี้ยครับเขาเอาเข้าตัวเขาคนเดียวตอนเนี้ยก็แต่ก็ตามนั้นแหละก็สุดท้ายเหมือนนี่เหมือนเขาก็ไปสารภาพนะว่าเขาติดพนันอะไรเงี้ยกับแม่ก็เขาออกตัวไปก่อนแล้วแม่ก็เขาหลอกอาจารย์ตอนอยู่นครปฐมเนี่ยเขาเล่นหวยหมด 3,000 เขาบอกว่าหนูเลิกเล่นแล้วหนูให้สัจจากับผมนะเขาก็บอกแม่เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นแกก็ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่นครปฐมนะปี64นะเขาไม่เปลี่ยนหรอกแล้วแกก็แอบซื้อหวยแล้วผมมาซื้อปั๊บเนี่ยแล้วผมก็บอกเลยมาพูดเวลาถูกมาพูดผมบอกว่าคุณกันคุณน่ะเวลาคุณไม่ถูกมันเยอะกว่านั้นแล้วคุณอย่ามาพูดกับผมคุณพูดกับผมอยู่ที่นครปฐมคุณบอกว่าคุณจะเลิกเล่นหนูเล่นสนุกอาจารย์เล่นสนุกอะไรของคุณไล่เรื่องเวลาคุณเอาเงินไปไหนหมดเวลาอาจารย์ให้คนนั้นให้ยากลูกศิษย์ลูกหาผมให้อ่ะแล้วคนที่เขาโอนเงินมาให้ผมวันเกิดอ่ะมาช่วยค่าอาหารผมคุณก็ไม่บอกผมแล้วเงินแม่หลวงบอกว่าเอาเงินส่วนหนึ่งช่วยวันเกิดอาจารย์ก็เอาเงินจากส่วนของแม่หลวงค่าไอติมอาจารย์ก็ออกเองเงินสดของอาจารย์แล้วเงินลูกศิษย์ส่งมาเขาก็ไว้ใจเขาไม่ได้บอกอาจารย์โดยตรงส่งมาให้อาจารย์มาช่วยอาจารย์แกก็ไม่พูดนะแกเงียบเก็บเฉยเลยน่าจะมีเงินอีกหลายสายแต่ว่านั่นแหละคืออาจารย์ไม่ได้ไปซีเรียสหรอกแต่ทำไมเราต้องทำอย่างนั้นในเรื่องพวกนี้ล่ะเราต้องเป็นพี่ใหญ่เขาอยู่ใกล้ชิดอาจารย์ต้องทำตัวให้มันถึงทำสิแล้วทำไมต้องเป็นไปหลงลาภสักการะไปหลงในเรื่องเบาเนี้ยมันไม่ถึงไงจ้ะมันไม่เคยมีโถเอ้ยอยู่กับอาจารย์มันก็มีแล้วทุกอย่างก็ชีวิตก็เปลี่ยนหมดดีหมดทุกอย่างบ้านอาจารย์ก็จะสร้างให้อยู่อาจารย์อ่ะที่อาจารย์ไม่พูดอะไรเนี่ยอาจารย์อยากให้เก็บเงินเพราะเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายหมดไงถ้าไม่มีจริงๆอยู่กับอาจารย์ก็จะสร้างหลังเล็กๆให้อยู่แล้วเพราะไปอยู่กับอาจารย์มาตั้งนานเพราะอาจารย์ไม่อยากพูดไงคือถ้าพูดแล้วไปก็มีอาจารย์อยู่เจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็ต้องเก็บเงินไปรักษาตัวเองบ้างนะคุณกันไม่เป็นไรมีอาจารย์อยู่แล้วชีวิตมึงจะพึ่งกูตลอดเลยหรือกูก็มีสิ่งรับผิดชอบเยอะแยะผมเข้าใจอาจารย์เลยนะเราได้คิดพออาจารย์พูดแล้วเขาพูดคำหนึ่งคล้ายๆล้ำเลิกอ่ะคือแบบสุดมากอ่ะโอ้อาจารย์ไม่เคยล้ำเลิกอะไรอาจารย์พูดความจริงเขานินทาอาจารย์เป็นนินทาในสร้างความเท็จขึ้นมาเนี่ยไม่พูดได้ยังไงพออาจารย์ไล่ต้อนไปถึงเรื่องพานิวัตรก็บอกหนูก็บอกเองแหละให้พานิวัตรพูดเอาคุณไม่ได้บอกหรอกแต่พานิวัตรเนี่ยเขาลืมตัวเขาก็เลยพูดก็แบบสุดสุดอาโคตรคนเนี่ยแล้วหนูจะทำยังไงต่อไปที่บ้านก็บอกให้เงียบกันให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าที่บ้านเงียบเนี่ยก็จะไม่โดนโจมตีก็
ให้เขาไปอยู่กันเองคือสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่สามารถแตะต้องได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณการเข้าบ้านก็คงแค่ทักทายอะไรนะครับพยายามห่างๆหน่อยครับอ๋อพยายามก็อาจารย์อัดคลิปไว้ให้ความจริงมันปรากฏแล้วอาจารย์จะเผยแพร่นะคลิปเนี้ยครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เผยแพร่เธอจะขัดข้องไหมไม่คลิปที่เพิ่งส่งไปเนี่ยคลิปที่เราคุยกันนี่แหละโอ้ยอาจารย์ต้องถามความเห็นของเธอก่อนเดี๋ยวรอดูแม่ก่อนนะโอเคเออทำแต่อาจารย์จะอัดคลิปไว้อาจารย์จะทำ YouTube ไว้แต่ยังไม่เผยแพร่เนาะขอบคุณที่อาจารย์ถามอ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแม่ก่อนตอนนี้แม่แรงมากผมก็ออกจากบ้านเนี่ยเดี๋ยวไว้แบบเดี๋ยวผมดูสัญญาณก่อนโอเคโอเคเพราะว่าอาจารย์อาจจะทำไว้เป็น YouTube แต่เอาไว้เป็นไม่ได้ออกสาธารณะไม่ถ้าเบื้องต้น YouTube ไม่สาธารณะก็โอเคนะผมมองว่าก็มันส่งแค่ในกลุ่มให้คนได้รู้เขาจะได้ไม่หลอกคนในกลุ่มของอาจารย์ไงด้วยเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยคุยกับเธอนี่ครั้งที่เป็นได้ยินเสียงเธอคุยกันเพราะว่ามันมีแต่อาจารย์คุยกับคนผมพูดตามตรงนะมันมีแต่ความจริงอาจารย์ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรผมพูดตามตรงแค่มานั่งโกหกแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าผมใส่ร้ายเขาด้วยอ่ะเราพูดความจริงอาจารย์ก็พูดความจริงมันจะเอาอะไรไปโกหกแค่คิดก็เห็นตัวเองแล้วอ่ะสิ่งไหนดีไม่ดีไม่เราพูดจริงนะอาจารย์มันไม่มาจากอารมณ์นะตอนนี้คือมันเป็นเรื่องเหตุผลพูดตามตรงนะคือมันแบบแต่สิ่งที่เขาทำมันก็ต้องเปิดเผยด้วยถูกป่ะมันถูกต้องเออตามนั้นอ่ะโอเคพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกอาจารย์ครับครับขอบคุณครับอาจารย์มากินข้าวมาพอดีมากับคุณประมวลมาทานข้าวที่กรุงเทพกันครับโอเคเนาะสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละครับไปรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จผมก็ปวดหัวไปหมดละเอองั้นอัดไว้ส่งไว้ให้กลุ่มดูเดี๋ยวอย่าเพิ่งตรงนั้นเนาะคือสงสารน้องโน